Singing in the rain. Hello, สวัสดีค่ะSinging in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. ใครอยู่ตรงนี้ทักหน่อยแล้ว oh! สวัสดีค่ะอาจารย์กำลังร้องเพลงอาจารย์มาเขินพี่มาเป็นคนที่สองโอ้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์พอดีอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะเมื่อวานหนูไปมินิสัมมนาเกี่ยวกับrate vibration น่าสนใจมากอยากจะคุยให้อาจารย์ฟังเหมือนกันตอนโอ้โหมันดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวต้องส่งข้อมูลให้อาจารย์ดูมันน่าสนใจสุดๆโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์โอ้ยคิดถึงอาจารย์มากเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะเมื่อกี้คือจริงๆก็ฟังเสียงอาจารย์ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงพอเจออาจารย์ก็ดีใจมากเลยนี่ตื่นเต้นนะคะเนี่ยจริงๆแล้วใจตื่นเต้นใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไปเมื่อคืนเขามีแบบว่าวัดเรทไวเบรชั่นน่ะไม่ทราบอาจารย์เคยอาจารย์อาจจะเคยอ่านเจอหรือเจอที่ไหนมันสุดยอดนะคะอาจารย์เพราะว่าแบบว่าเขาจะโชว์ร่างของมนุษย์ใช่ไหมคะเขาเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนักพลังงานศาสตร์นะคะอาจารย์ไม่รู้บ้านเรามีหรือเปล่าที่เขาศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของมนุษย์มันจะมีอาจารย์รู้อยู่แล้วมันมีอยู่3ส่วนมีกายภาพแล้วก็อีกด้านนึงมันจะเป็นenergy เป็นพลังงานแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นspirituality นะคะเป็นจิตวิญญาณแล้วทีนี้เขาอธิบายแบบว่าอธิบายว่าจริงๆแล้วที่เรารู้ว่าทำไมเราต้องมีความสุขเขาอธิบายเกี่ยวกับให้เหตุผลด้านพลังงานมันดีมากเลยค่ะอาจารย์หนูคิดว่าต้องเตรียมไว้ทำให้แฟนๆเขาเรียนในคอร์สเพราะว่ามันต้องให้ดูภาพมันต้องฉายภาพให้ดูหนูว่าจะส่งให้อาจารย์ดูก่อนเหมือนกันเมื่อเช้าคิดอยู่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ทำไมน่ะแล้วพอมาเจอ เหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานมันแบบว่ามัน amazing มันแบบหนูกระโดดโลดเต้นกับสามีเลยบอกโอ้โหรู้แล้วเรามาบนโลกนี้ทำไมก็เอาก็มันคิดถึงอาจารย์เลยนะมันสุดยอดนะอาจารย์นี่ก็เลยอยากจะเล่าให้แฟนๆฟังแบบคร่าวๆไงคะเพราะมันต้องฉายภาพให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะต้องเก็บไว้ในคอร์สดีกว่าเพราะมันต้องแบบมันเป็นแบบมันละเอียดนะแต่มันเข้าใจง่ายค่ะอาจารย์โอ้หนูดีใจมากเลยที่อาจารย์มาดูเมื่อกี้หนูยังดู 10x ยังหัวเราะตอนอาจารย์พอเราอยู่คนเดียวแล้วก็มาไลฟ์แล้วอาจารย์ก็มาด้วยดีใจมากๆเลยทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีมากสบายดีไหมคะเนี่ยคุณวิกตอเรียว้าวสวัสดีค่ะคุณสุนันทาสวัสดีค่ะโอ้คุณกาญจนาพี่ป้อมสวัสดีค่ะเจ้าของเพจซูเปอร์ริชโอ้ดีใจที่สุดเลยเนี่ยมาโหมีคนมาให้กำลังใจดีใจมากๆพอดีเดี๋ยวจะเมื่อกี้ก็ร้องเพลงแล้วอาจารย์ก็มาเขินอาจารย์ไม่กล้าร้องเพลงเดี๋ยวร้องต่อไม่เป็นไรให้คิดว่าอาจารย์เรียนคอร์ส 10x ของพี่แล้วหัวเราะเรื่องอะไรครับที่เล่าให้ฟังอ๋อที่อาจารย์บอกว่าออกมาพูดใหม่สิว่าพี่รอน่ะแล้วอาจารย์ก็เร
ียกหนูออกไปหนูก็นั่งหัวเราะคนเดียวหนูเพิ่งเข้าไปดูอีกรอบไงคะแล้วมันตลกแล้วอยู่ๆก็พอมาไลฟ์ก็เจออาจารย์พอดีเลยแบบมันแรงดึงดูดอ่ะมันแบบโอ้ยสุดยอดอาจารย์บอกว่าขอพูดอีกซิฟังอีกซิฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อที่บอกว่าผมหล่อแต่อาจารย์เป็นเรื่องจริงค่ะหนูคอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงอาจารย์หล่อจริงเจอครั้งแรกแบบโหทำไมเขามีอาจารย์มีแบบมีราศีอย่างเงี้ยแบบหล่อกว่าดาราอีกถ้ามีเคนเดินมาข้างๆหนูวิ่งหาอาจารย์ก่อนอะโอเคคุณสุนันทาสวัสดีค่ะคุณมิกกี้สวัสดีค่ะเฮลโหลจริงๆค่ะอาจารย์หนูพูดเรื่องจริงโอเคหนูก็พอดีเมื่อวานไปมินิสัมมนามันชื่อว่าmesurer le taux de vibra le taux vibratoire ก็คือไปวัดระดับ vibration ซึ่งเขาอธิบายบอกว่าทำไมเราต้องยกระดับ vibration เขาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานเขาบอกว่าโลกเราตอนนี้มันโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอุ๊ยนี่แค่อาจารย์มาดูไลฟ์หนูก็ดีใจมากเพราะกำลังหัวเราะกับวิดีโอกำลังหัวเราะกับอาจารย์อยู่พอดีเลยตอนบอกว่าอาจารย์หล่อแล้วหัวเราะตัวเองด้วยหัวเราะตอนเรา อาจารย์ก็โอ้มีความสุขโอเคสวัสดีค่ะหนูน้องโอ้ดีใจที่สุดเลยทุกคนมาโอ้คุณพิมพ์ณภาสวัสดีค่ะว้าววิกตอเรียมาสวัสดีอาจารย์บัณฑิตโอ้อาจารย์บัณฑิตมาเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็ดีใจมากเวลาอาจารย์มานี่เหมือนแบบว่ามันเป็นแสงสว่างคุณอรวรรณณสงขลาสวัสดีค่ะคุณสวนีสวัสดีค่ะ from Norway จาก Norway ดีใจมากๆนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองสวัสดีค่ะหนูทัศนียาหนูทัศนียาบอกว่าจะเล่าให้ฟังหนูทัศนียาบอกว่า เรียนวงล้อปลดล็อกกับครูรุ้งแล้วถูก เลขท้ายหรือเลขอะไร3ตัวถูกเลขท้าย3ตัวเพราะ เข้าใจที่ครูรุ้งสอนเสร็จแล้วทำท่าว่าถูกโดยเอาท่า acting ของครูไปใช้ บอกว่าทำท่าว่ามีความสุขสนุกสนานเหมือนครูก็เลยจะบอกว่าว้าวหนูทัศนียาหนูใช้สองปรับวงล้อปลดล็อกจากครูรุ้งแล้วมาใช้ acting จากครูน้อยนี่เป็นการปรับความรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะทัศนียาสุดยอดเรียนวงล้อแล้วเฮงแล้วก็โชคดีถูกรางวัลอ่ะสามตัวหน้าไหมสามตัวหน้าโอเคแล้วใช้ acting ของครูด้วยนะสวัสดีค่ะคุณพัชรพร from Bryant welcome ว้าวดีใจที่สุดเลยทุกคนสบายดีไหมคะเมื่อกี้ครูก็แอบร้องเพลงนะเดี๋ยวร้องรอแขกหน่อยนะไม่สิเราร้องร้องรอทุกคนช่วยแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังครูไปมินิสัมมนามาเมื่อวานเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจมากแล้วก็สิ่งที่เขาอธิบายมันเกี่ยวกับพลังงานทางวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจกันง่ายๆแล้วเราก็ไม่เคยรู้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไงก็จะบอกแบบเป็นเรียกว่าบอกเอาที่เราเข้าใจกันแบบทั่วไปแล้วก็มันมหัศจรรย์มากเมื่อวานพอเสร็จแล้วกระโดดกับบอกสามีเลยนะคะว่าเรารู้เลยนะว่าเราจะกำหนดชีวิตเราแบบเราก็รู้อยู่แล้วตอนเราอยู่กับอาจารย์บัณฑิตว่าเราจะกำหนดชีวิตเราเองได้เรารู้แล้วยิ่งมาเข้าใจเรื่องพลังงานอีกมันแบบโอ้ยมันสุดยอดแล้วมันต้องใช้ชาร์จแล้วก็มีภาพอธิบายค่ะอันนี้คิดว่าจะต้องเก็บไว้
สอนในคอร์สเพราะว่าถ้าเล่าอย่างนี้มันอาจจะเยอะไปสำหรับทำไลฟ์เพราะว่าหลายคนอาจจะมันดูละเอียดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเครียดไปโอเคแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องเครียดเลยสำหรับคนที่มาแล้วสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วก็คุณพิมคุณอีทวุ้นเส้นอ๋อคุณอีทวุ้นเส้นสวัสดีค่ะว้าวโอเคเปลี่ยนชื่อเป็นพิมพ์ณภาโอเคจากไหนคะเนี่ยจากกรุงเทพหรือเปล่าคิดถึงเสียงครูขอบคุณค่ะมาไม่ทันเพลงจริงจริงร้องได้นิดเดียวอ้าวเดี๋ยวโอเคโอ้คุณ MJ จจนเพนสวัสดีค่ะโอ้ welcome ดีใจมากๆเลยตอนนี้กำลังร้องเพลง I'm Singing in the Rain แล้วพอดีจะบอกโอเคคิดว่าต้องเริ่มบอกได้แล้วมั้งเสียงสวยจังค่ะโอ้คุณเกียงสวัสดีค่ะว้าวเสียงสวยเหรอคะขอบคุณมากนะคะคุณพิมพ์ณภา from ชาชังเซาจากแปดริ้วหรือเปล่าคะมีคนหัวเราะแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเราต้องเล่นเหมือนเด็กสนุกสนานแล้วเวลาเราจะซีเรียสเราก็ต้องซีเรียสจริงๆโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ครูสวัสดีค่ะมาใหม่เพิ่งเริ่มฟังคุณร้านดอกไม้สอชัยยาฟลอราโอ้สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะครูน็อตนะคะ happiness expert ยินดีที่ได้รู้จักคุณเป้าหมายที่ชัดเจนคิดบวก555โอ้คุณมาถูกเพจแล้วค่ะคุณหัวเราะเลยมาถึง คุณทองวรรณภาสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาโอ้ welcomeคุณบุดดี้เสียงมีเสน่ห์ครับจริงเหรอคะโอ้ thank you โอ้พวกคุณน่ารักมากเลยนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณเงินทัพสวัสดีคุณเงินทัพแล้วก็คุณวิรัตคุณเกตกนกหรือเปล่าคะโอเคครูขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์วันนี้แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ก็ขอแสดงความยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะครูก็เปิดเพจนี้มาได้ประมาณ3เดือนแล้วแล้วก็มีความภูมิใจมากที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้แล้วก็ศึกษามาอยากจะให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็รับความรู้นี้ไปแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตของทุกๆคนแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อโอเคอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีโอกาสเข้าไปมินิสัมมนาเล็กๆของฝรั่งพอดีครูอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะสนใจครูกับสามีจะสนใจเรื่องพลังงานเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องที่เป็นกฎแห่งความสำเร็จอมตะที่ทุกคนทุกคนที่เข้ามาในเพจอาจารย์บัณฑิตชอบเราจะชอบเรื่องนี้มากแล้วก็ไปเข้ามินิสัมมนาเรื่องนี้ตอนแรกไปไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรรู้แต่ว่าโอเคจะวัดเรทของ vibration ก็คือแรงสั่นสะเทือนเวลาที่คุณจิตตกเศร้าเครียดvibration คุณต่ำคุณได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่นี่เขาแสดงให้เห็นในทางวิทยาศาสตร์เลยว่าเขาก็จะมีภาพให้ดูนะคะซึ่งครูคิดว่าจะเอามาให้ทุกคนดูอย่างนี้เดี๋ยวมันจะแบบทุกคนจะดูเครียดไปมันเยอะไปเหมือนแบบว่าต้องใส่ให้ทุกๆคนอย่างนี้ก็เลยจะเล่าแบบเอาคร่าวๆง่ายๆค่ะ อย่างนี้ค่ะคือ vibration ของเราเนี่ยทำไมเราต้องปรับระดับ vibration โอเคที่เราบอกว่าต้องปรับระดับ vibration เพื่อให้เรามีความสุขแล้วก็รักษาระดับอารมณ์ให้มันอยู่จุดสูงสุดตลอดเวลาก็คื ความรักความสุขความร่าเริง joy ความปิติยินดีใช่ไหมคะทีนี้ เราก็ไม่เคยรู้ว่าในเรื่องของพลังงานน่ะเขาพูดเขามีเหตุผลอะไรทางวิทยากรนะคะเขาก็เล่าให้ครูฟังว่าไม่ใช่เล่าให้ครูฟังคนเดียวก็เล่าในสัมมนาแต่เราประหนึ่งว่าเราฟังคนเดียวโอเคเหมือนเรากับเขาอยู่สองคนแล้วทีนี้
เดี๋ยวมีใครเขียนอะไรมาครูยังไม่ได้ดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะดูทีหลังปรากฏว่าถึงไหนแล้วโอเคโลกเราเมื่อปี1980เดี๋ยวครูบอกคร่าวๆที่ครูโน้ตมาเล็กๆแต่โน้ตมาเยอะอยู่แต่ประมาณว่า1980ปี1980ระดับไวเบรชั่นของโลกของเราเนี่ยมันอยู่ที่6,500หน่วยโบวิสนี่เป็นหน่วยที่เขาวัดระดับไวเบรชั่นนะคะ อยู่ที่ 6,500 แล้วพอปี1990มันขึ้นมาที่8,000 ยูนิตโอเคพอปี2010มันขึ้นมาที่ 13,000 ระดับไวเบรชั่นของโลกนะคะต่อไปปี2015เมื่อ2ปีที่แล้วไม่ถึง 15,000 หน่วยพอเดือนพฤศจิกา November ปี2016มันขึ้นมาที่ 25,000 หน่วยเขาบอกว่าเพราะอะไรเราถึงต้องยกระดับไวเบรชั่นและทำไมเราถึงมาเกิดในโลกใบนี้โอเคเราเกิดมาเรามีจุดประสงค์ใช่ไหมคะแต่ละชีวิตเราก็พูดในทางของจิตวิญญาณมาเพื่ออะไรแต่ทีนี้เขาอธิบายในหลักทางวิทยาศาสตร์เราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อช่วยยกระดับไวเบรชั่นให้ทันกับโลกเพราะโลกของเรามันกำลังไวเบรชั่นมันเคลื่อนแรงสั่นสะเทือนของโลกมันเคลื่อนตัวแล้วมันก็สั่นเร็วมากและจะเร็วมากขึ้นอีกซึ่งท้ายสุดมันอยู่ที่ครูบอกว่า 25,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไวเบรชั่นของคนทั่วไปที่ปกติมันจะต้องอยู่ที่ระดับ 25,000 ถ้าแบบปกตินะคะ 25,000 หน่วยมันจะมีเป็นตัวเลขอันนี้เดี๋ยวครูจะเก็บไว้อธิบายในคอร์สที่ต่อไปในเดือนหน้าคิดว่าจะสอนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจที่สุดมันไม่ได้เรื่องอะไรที่ปวดหัวเลยนะคะแต่มันต้องให้ภาพดูแล้วก็มีข้อมูลที่สุดยอดที่เขาให้มาด้วยเพราะครูก็เตรียมจะอันนี้เอาแบบที่เราเข้าใจง่ายๆมาเล่าบอกก่อนโอเคแล้วปรากฏว่าพอเขาอธิบายเสร็จโอเคมันก็จะมีการก็จะมีการตรวจเช็คระดับไวเบรชั่นของแต่ละคนที่เข้าประชุมว่าขณะเนี้ยระดับของคุณอยู่ที่หน่วยที่เท่าไหร่โอเคก็คือคนที่ถ้าปกติคือ 25,000 ใช่ไหมคะแต่ถ้าต่ำกว่า 25,000 คือเป็นพวกที่จิตตกซึมเศร้าแล้วก็มีความเป็นเนกาทีฟตลอดเวลามันจะตกแล้วก็คนที่มีโรคร้ายโรคอะไรต่างๆนี่จะต่ำกว่า 25,000 โอเคคนที่ปกติจะ 25,000 ทีนี้ครูจะบอกว่าเขาวัดให้ครูyou know มันเซอร์ไพรส์มากๆครูให้คุณทายว่าระดับไวเบรชั่นของครูอยู่ที่เท่าไหร่คะช่วยกันทายหน่อยเร็วใครทายถูกครูส่งจูบแบบเซ็กซี่ที่สุดให้เลยโอเคช่วยกันทายหน่อยเมื่อวานเขาวัดคุณนักพลังงานศาสตร์นี่เขาวัดเรทไวเบรชั่นของครูซึ่งคนปกติจะ 25,000 ครูท้าให้ทุกคนทายว่าครูระดับไวเบรชั่นของครูเท่าไหร่มีคนบอก 40,000 35,000 45,000 ยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูก0ไม่ใช่สิคะอย่าเป็น0สิคะถ้า0 you know 0แปลว่าคุณตายถ้าระดับไวเบรชั่นของคุณอยู่ที่0เซลามอกละมอกภาษาฝรั่งเศสคือ death คือความตาย 50,000 ยังไม่ถูกค่ะ40,000 2,500 ยังไม่ถูก 60,000 ยังไม่ถูก 47,000 ยังไม่ถูก 200,000 ยังไม่ถูกให้50,000ยังไม่ถูกค่ะไม่ถูกแล้วใครทายถูกครูแบบว่าครูกระโดดโลดเต้นเลยเมื่อวานพอรู้ผล 70,000 ไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะ I'm sorry แต่อยากจะให้คุณช่วยกันทายจริงๆเพราะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วครูนึกถึงอาจารย์บัณฑิตทันทีที่รู้ผลเลย 55,000 ยังไม่ถูกค่ะเยอะกว่านั้นค่ะเยอะกว่านั้น 100,000 ยังไม่ถูกค่ะ 50,000 ยังไม่ถูกโอ้ยังไม่ถึง1,000,000ค่ะ
น้อยกว่า1ล้านหน่อย 90,000 มากกว่า 90,000 ค่ะเป็นหลักแสนหลักแสนหลักแสนโอเค1ล้าน1ล้านยังไม่ถึงค่ะน้อยกว่า1ล้านอ๋อโอเคคุณคุณสุนันทาเกือบถูกค่ะ55555 600,000 ค่ะ 600,000 ครูน็อต happiness expert vibration อยู่ที่ 600,000 หน่วยเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็คนที่เป็นวิทยากรของฉันเขาบอกว่าโอ้ว้าวเขาร้องว้าวเลยนะคะโอเคยังมีคนไทยอยู่นะคะครูเฉลยให้แล้ว 600,000 ของครู 600,000 600,000 ขนาดตอนที่ไปนี่อารมณ์ถือว่าไม่ได้เฮฮาอย่างตอนนี้ถ้ากำลังเฮฮาแบบตอนนี้ครูคิดว่ามันมากกว่า 600,000 น่ะครู 600,000 ค่ะขอบคุณที่กำลังพยายามทายอยู่นะคะครู 600,000 แล้ววิทยากรตกใจมากบอกว่าว้าวคุณ 600,000 คุณมันดีกว่าดีอีกอะแล้วครูแบบกระโดดโลดเต้นครูนึกถึงอาจารย์บัณฑิตเลยแบบโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะอาจารย์สามีครูหัวเราะเลยบอกเธอกระโดดเธอร้องทำไมเขาบอกฉันนึกถึงอาจารย์บัณฑิตเลยแบบโอ้ยสุดยอดแล้วครูเลยบอกเขาว่า you know ครูเป็น happiness expert ครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขเขาก็บอกว้าวไม่น่าล่ะเธอถึงไม่ใช่โอเคเขาพูดเธอหรือพูดคุณพูดเธอโอเคเพราะที่นี่มันมีคุณกับเธอไงเราครูเช็คว่าเขาเรียกครูว่าเธอหรือคุณครูก็เลยว่าฉันนี่เป็น happiness expert ฉันเมื่อก่อนครูจะบอกให้ว่าตอนปี2015ครูยังไม่รู้เรื่อง vibration ครูเคยไปวัดระดับนี้กับเขาครูได้แค่25,000เป็นระดับปกติเมื่อปี2015ครูไปวัดกับเขาซึ่งตอนนั้นสามีพาไปสามีกำลังสนใจแต่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะตอนนั้นอารมณ์ก็ขึ้นลงเหมือนคนปกติไม่ได้รู้เรื่องว่าเราต้องรักษาระดับอารมณ์อะไรแล้วไม่ได้รู้เรื่องกดแรงดึงดูดอะไรมากแค่รู้แต่แล้วไม่เคยตระหนักอะไรมากก็ตามสามีไป 25,000 เมื่อปี2015แล้วก็ไม่ได้คิดจะวัดอีกเลยแล้วก็พอเรามาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขปรากฏว่าว้าวไปวัดโดยที่สามีบอกไปไหมมันมีมินิสัมมนาไปอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราไปครั้งสุดท้ายนี่ 25,000 เราอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขอะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราระดับไหนว้าว 600,000 ทุกคนดีใจกับครูไหมคะทุกครูจะบอกว่าความสุขแล้ววิบเรชั่นคุณยกเองได้คุณยกเองได้คุณยกระดับแล้วปรับเองได้จากที่ตอนนี้คุณอาจจะใครมีโรคมีโรคร้ายหรือไม่สบายไม่ใช่มีโรคร้ายหรอกอาจจะป่วยหรืออะไรอยู่วิบเรชั่นมันอาจจะต่ำแต่ใช้จิตของคุณคะแล้วก็ควบคุมความคิดยกระดับวิบเรชั่นของคุณได้เองคุณผลิตได้เองแล้วไม่ต้องห่วงว่าฉันต้องใช้เวลาเป็นนานหลายปีทันทีเดี๋ยวนี้มันทำได้เลยแล้วครูจะบอกว่าครูดีใจมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์บัณฑิตตลอดเวลาด้วยความขอบคุณนี่ครูถึงรู้สึกว่าเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ได้มาเจออาจารย์อีกวันนี้ที่ไลฟ์โอ้สุดยอดโอเค มีคนบอกตื่นเต้นแทนครูก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้านอนแบบว่ายังไม่อยากเข้านอนอ่ะมันตื่นเต้นสุดๆแล้วจะบอกว่าเขาก็อธิบายหลายๆอย่างที่คล้ายๆไม่ใช่คล้ายๆหรอกก็ตรงประเด็นที่อาจารย์บัณฑิตเคยสอนแต่ว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานเป็นคำอธิบายด้านพลังงานในเชิงลึกแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ศัพท์อะไรมากมายคือเข้าใจได้ทันทีตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวครูขอดื่มน้ำกับแก้วของบัณฑิตยูนิเวอร์สหน่อยนะดีใจที่รู้จักทุกคนนะคะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแล้วก็เรื่องระดับแรงสั่นสะเทือนนี่ครูก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับเรื่องโลกแล้วก็กาแล็กซี่
ครูจะบอกเขาบอกว่าคุณเหตุผลที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้กับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายด้วยโอเคด้านจิตวิญญาณเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่ด้านวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายที่มันน่าทึ่งน่าทึ่งมากแล้ว เดี๋ยวครูขอดื่มน้ำสักแป๊บนึง สวัสดีค่ะคุณตายพี่ตาย from น่านคุณพรณภัทรสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกโอ้ welcome ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเบนบีตื่นเต้นสวัสดีค่ะวิกตอเรียตื่นเต้นกับครูเหมือนกันใช่ไหมคะ600,000น่ะครูจะทำให้พวกคุณสามารถเข้าไปถึง600,000ได้ด้วย you know 1,000,000ก็ได้แล้วมันระดับมัน infinity มันไม่มีจำกัดถ้าระดับ vibration แบบเกินล้านเนี่ยก็คือคนที่นั่งสมาธิแบบเชิงลึกครูว่าอาจารย์บัณฑิตต้องสุดๆแล้วก็นี่ขนาดครูเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรก็อยู่ในคือเป็นฝึกไปด้วยทุกวันแล้วก็อ๋อสัญญาณเน็ตมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะโอเคเนี่ยครูจะบอกว่าสัญญาณที่กับเครื่องครูนี่ครูติดต่อกับทางเครือข่ายแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่า เขาบอกว่าดีที่สุดแล้วในเมืองเนี่ยของครูแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทีนี้ เขาก็ให้ตัด Wi-Fi ทุกอย่างเพื่อที่คลื่นสัญญาณจะได้ดีอ้อพูดถึงสัญญาณวิทยากรเขาก็อธิบายบอกคนที่มีไวเบรชั่นสูงไม่ต้องแปลกใจถ้าอยู่ๆแมชชีนเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ๆถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันทำงานเองเขาบอกอย่างนี้แล้วเมื่อวานมันตรงกับที่ครูก่อนที่ครูจะไปเจอเขาครูอยู่ในครัวแล้วเตาอบตู้อบไม่ได้เปิดนะคะอยู่ๆมันก็มันเหมือนมันจะวิ่งเองอะเตาอบมันจะเดินเอง1ครั้งแล้วก็สามีครูเดินเข้ามามันก็ติ๊กๆอ๋อจะบอกว่าสามีครูไวเบรชั่นเท่ากันไม่มีใครด้อยกว่าใครสามีครูก็ไม่ยอมก็ฉันต้องมีความสุขเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะมันส่งให้กันครูก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าบอกวิทยากรบอกว่าเนี่ยที่คุณเล่าให้ฉันฟังเล่าให้ทุกๆคนฟังในห้องเรียนเนี่ยว่าทำไมแมชชีนมันวิ่งเองคนที่มีไวเบรชั่นสูงเนี่ยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามันวิ่งเองเนี่ยไม่ต้องแปลกใจฉันจะเล่าบอกคุณว่าเมื่อกี้เมื่อตอนกลางวันเตาอบมันทำงานเองมันเป็นเพราะอะไรเขาก็บอกว่าฉันไม่แปลกใจกับไวเบรชันที่คุณกำลังมีอยู่ตอนนี้แล้วคุณสองคนแล้วคุณสองคนมาเจอกันอะไวเบรชเตาอบมันวิ่งเองไม่แปลกใจคือมันเป็นพลังงานเป็นคลื่นพลังงานที่ทรงพลังมากๆอะครูก็เลยว่าโอ้โหทำให้เตาอบวิ่งเองได้โดยไม่ต้องสั่งI'm so happy. I'm so excited. รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆสวัสดีค่ะครูปานโอ้ดีใจมากๆครูปานมาดูเนี่ยเทพเจ้าแห่งแสงสว่างโอ้ I'm so happy to see you. รู้สึกดีใจเพราะว่าได้เจอเทพเจ้าแล้วก็ครูก็เป็นราชินีแห่งความสุขใช่ไหมคะแล้วคุณปานเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างถ้ามาเจอกันนี่จะทำให้เตาอบมันวิ่งป่ะฮะหรือว่าไมโครเวฟมันรันเองโอเคนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานครูจะเก็บข้อมูลเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้สอนทุกๆคนที่สนใจนะคะมันสำคัญต่อการสร้างความสุขและยกระดับไวเบรชั่นของเราด้วยเหตุและผลโอเคโอเคมาถึงเรื่องอันนี้ครูเล่าบอกคร่าวๆใช่ไหมคะต่อไปครูจะเล่าบอกวิธีที่เขาให้มาเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเสริมไปว่า
มันมีวิธีไหนที่จะช่วยยกระดับไวเบรชั่นของเราให้ขึ้นสูงแบบทันทีแบบเร่งด่วนก็เวลาที่คุณจิตตกคุณได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรที่เนกาทีฟที่ไม่ดีแล้วคุณรู้สึกตามอ่ะพอคุณรู้สึกตามแล้วจิตมันตกเช่นคุณดูข่าวลบเศรษฐกิจแย่หรือคุณเห็นคนทะเลาะกันเห็นคนในครอบครัวทะเลาะกันหรือว่าเพื่อนเอาเรื่องไม่ดีมาเล่าหรือมีคนมาว่าอะไรคุณโอเคมันจิตมันตกแล้วมันเข้าไปสู่อันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตนะคะนี่ครูปริ้นไว้แต่ว่าคงจะต้องเก็บไว้อธิบายแบบชัดๆในคราวหน้าอันนี้เป็นเกณฑ์วัดอารมณ์ที่ครูโพสต์ในเพจของครูก็ถ้าใครอยากจะไปดูก็ไปดูที่โพสต์ได้มันมีระดับอารมณ์มันมีของอันนี้ของอับราฮัมฮิกส์อาจารย์บัณฑิตทำไว้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆของอับราฮัมฮิกส์มันมีอารมณ์จัดอารมณ์ไว้22ขั้นครูชอบเรียกว่าบันไดไต่อารมณ์ก็คือเวลาที่คุณรู้สึกแบบว่า กลัวจิตตกรู้สึกเป็นเหยื่อรู้สึกโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเนี่ยมันเป็นอันดับที่22เลยไวเบเรชั่นคุณต่ำมากคุณจะดึงดูดอะไรไม่ได้คุณรู้ไหมความสุขมันเป็นสิ่งที่เราความสุขแล้วก็อารมณ์เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆต่อการใช้กฎแรงดึงดูดเพราะถ้าคุณต้องการหรือปรารถนาอะไรแต่คุณไม่มีความสุขคุณดึงดูดไม่ได้โอเคso วิธีที่จะช่วยยกระดับไวเบเรชั่นของคุณให้มันสูงขึ้นซึ่งคุณทำเองได้ทำเองได้แบบเร่งด่วนทันทีเดี๋ยวนี้ทุกๆคนก็อาจจะพอรู้มาบ้างแต่ครูจะบอกในส่วนของสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปครูจะยกมา3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นกายภาพมี3ส่วนกายภาพเป็นฟิสิคอลแล้วก็energy พลังงานแล้วก็spirituality จิตวิญญาณก็คือกายภาพที่เราจับอยู่เนี่ย and พลังงานจิตวิญญาณ3ลำดับ3ขั้นทีนี้ทางด้านกายภาพวิธีที่คุณจะมีอารมณ์ดีทันทีสามารถยกระดับ vibration ของคุณได้ทันทีวิธีที่1สำหรับทางกายภาพคือmotion การเคลื่อนไหวร่างกายคุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ดีคุณต้องขยับขยื่นร่างกายคุณต้องเดินคุณต้องไปทำกิจกรรม physical activities ก็คือการไปว่ายน้ำหรือเดินสักครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรก็มีคำอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะมันจะทำเพราะพลังงานมันจะมีอยู่เนี่ยครูถึงบอกอยากจะสอนจริงๆในเรื่องนี้มันมีอยู่ 4-5 ขั้นเนี่ยพลังงานที่มันกั้นแล้วก็โปรเทคเราที่มันปกป้องเรามันมีอยู่ต้องให้ดูภาพแล้วก็มันเวลาที่คุณวิ่งหรือเดินหรือขยับขยื่นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ดีโอเคคุณเปลี่ยนท่าของคุณก่อนเสร็จแล้วคุณต้องหากิจกรรมทางกายภาพทำเพื่อให้พลังงานที่มันบล็อกอยู่เนี่ยมันหมุนเวียนโอเคให้พลังงานมันหมุนเวียนทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่ดีแล้วคุณไปว่ายน้ำหรือคุณไปที่ไหนก็ได้ที่คุณได้ขยับเคลื่อนร่างกายคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเห็นด้วยไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่ดีปุ๊บให้หาวิธีขยับเคลื่อนทางกายภาพเลยแม้แต่การนวดโอเคการนวดก็ช่วยได้แล้วก็ว่ายน้ำโยคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรไม่มีกิจกรรมอะไรทำตอนนี้ขอให้ออกไปเดินก่อนสูดอากาศอันนี้มันเป็นการช่วยทางกายภาพโอเคสวัสดีค่ะคุณ bless หมอ bless อาจารย์ bless from นวดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนชีวิตดิฉันด้วยนะคะพี่ bless บายดีสวัสดีค่ะคุณควาราครูออกเสียงถูกไหมคะยินดีได้รู้จักนะคะคุณมะลิคุณอุจังสวัสดีค่ะคุณวาวาคุณไอเดียร์โอเคโอเคคุณคุณปานบอกว่าอยากเจอครูน็อตคุยกันตลอดยังไม่เจอกันสักทีมายมาสเตอร์มายโอ้
จริงๆนะเรารู้สึกเราเป็นมาสเตอร์มายด์สวัสดีค่ะคุณประกาศสิทธิ์โอเคคุณประกาศสิทธิ์บอกว่าอะไรนะฮะต้องไลฟ์คู่แล้วครับแบบนี้น้องปานก็สุดยอดเหมือนกันโอ้ก็I hope so อยากจะไลฟ์แบบคู่เหมือนกันนะแล้วไลฟ์นี่ครูต้องขอร้องเพลงแล้วก็เต้นนิดหน่อยเพราะเป็น you know it's my favorite activity คือการร้องเพลงแล้วก็เต้นจะบอกว่าการที่ช่วยยกระดับ vibration ที่ดีที่สุดอีกอันนึงนะคะนอกจากการขยับเคลื่อนร่างกายหนึ่งในการขยับเคลื่อนนั้นคือการร้องเพลงคือการร้องเพลงครูจะบอกว่าการร้องเพลงอย่าได้มองข้ามเลยนะคะที่บ้านเราชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันมีชักกระบ้านเราเขาเรียกอะไรฮะจักระหรือเปล่าฮะมันมีจุดอธิบายในร่างกายของเราเนี่ยโอเคมันจะสั่นสะเทือนมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดีเลยการร้องเพลงน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ดีจงร้องเพลงโอเคแล้วก็เต้นการเต้นก็ดีมากด้วยสรุปเคล็ดลับครูให้ไปเยอะแยะมากมายไม่ได้นับเลยโอเคก็ถือซะว่านับเป็นข้อหนึ่งคือยกระดับ vibration แบบทางกายภาพโอเคต่อไปทางอันนี้ยกครูไม่ได้บอกหมดนะคะบางทีคือสรุปมาให้แค่ทางด้านกายภาพส่วนหนึ่งส่วนทางพลังงานของพลังงานนี่เขาแนะนำว่าเราทุกคนรู้แต่ครูขอเสริมเขาแนะนำให้ไปที่ sacred places les endroits sacrés ภาษาฝรั่งเศสคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเช่นอะไรฮะโบสถ์วัดคุณเวลาคุณไปคุณรู้สึกยังไงฮะบอกครูสิคะเย็นไหมเวลาที่คุณไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คุณรู้สึกเย็นแล้วก็มันโล่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันปลดปล่อยอ่ะเพราะสถานที่แบบนี้มีระดับไวเบรชั่นที่ใกล้เคียงกับโลกแล้วก็มีระดับไวเบรชั่นที่สูงมากโอเคเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ยังไงล่ะคือสมมติคุณอยู่ไกลบ้านไกลวัดไกลโบสถ์ก็ไม่ต้องforce ตัวเองไม่ต้องบังคับตัวเองให้ไปแบบนั้นคือถ้าคุณผ่านวัดผ่านโบสถ์แวะไปรับ vibration ถือว่าเราไปรับ vibration แล้วมันจะdégager ภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยคือไล่พลังงานลบออกไล่negativity โอเคนี่เป็นครูพยายามคัดเอาแบบที่ไม่ต้องเข้าทางวิทยาศาสตร์มากให้พวกเราเข้าใจแบบง่ายๆนะคะก็คือไปรับแล้วก็ไปปรับระดับไวเบรชั่นในที่ศักดิ์สิทธิ์โอเคต่อไปแบบที่3คือจิตวิญญาณปรับระดับไวเบรชั่นในระดับจิตวิญญาณเขาให้ข้อ1คือจงรักตัวเองโอเค love yourself คุณเจอทุกวันเนี้ยทุกคนตื่นรู้มากเกี่ยวกับการรักตัวเองมันสำคัญมากๆเพราะความรักเนี่ยมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนโลกเพราะมันเป็นพลังงานที่ช่วยให้โลกมันเคลื่อนไปข้างหน้าน่ะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนอย่างหนึ่งความรักเพราะฉะนั้นเขายกให้เป็นข้อหนึ่งเริ่มต้นรักตัวเองก่อนแล้วก็รักตัวเองไม่พอจงชื่นชมยินดีกับตัวเองซึ่งครูก็สอนแฟนเพจอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่พอมาฟังเขาพูดอีกทีโหมันโดนแล้วมันตรงมากแล้วก็มีคำอธิบายทางด้านพลังงานแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลน่ะเพราะทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยรักตัวเองชื่นชมยินดีกับตัวเองไม่โทษตัวเองถ้าทำอะไรผิดไม่ทำโทษตัวเองเกินหนึ่งครั้งโอเคไม่ทำโทษตัวเองเลยก็ดีคือต้องบอกว่า I do my best ฉันทำดีที่สุดต้องบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดทุกครั้ง
แล้วก็นอกจากชื่นชมยินดีกับตัวเองว่าเธอเก่งจังเลยโหวันนี้เธอทำดีมากเลยวันนี้เธอไปคุยกับลูกค้าโหเธอพูดดีมากเลยไม่มาไม่ต้องมาหาข้อผิดว่าฉันทำผิดอะไรโอเคให้ดูว่าโหฉันทำอะไรดีบ้างแล้วฉันจะทำอะไรที่มันแบบแตกต่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ดีกว่านี้โอเคนอกจากชื่นชมยินดีกับตัวเองแล้วจงให้อภัยตัวเองเพราะถ้าคุณไม่ให้อภัยตัวเองคุณคิดว่าโอ้โหหนึ่งปีที่แล้วฉันไปทำอะไรบ้าบอตอนฉันเป็นเด็กฉันไปทำอะไรที่ไม่ดีตัดออกโอเคให้อภัยตัวเองเคารพอดีตตัวเองโอเคไม่รื้อฟื้นไม่เอามาคิดไม่ทำให้ปัจจุบันของคุณเสียเพราะฉะนั้นหนึ่งรักตัวเองเป็นหัวข้อรักตัวเองแบบในทางจิตวิญญาณนะคะรักตัวเองชมยินดีกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองทีนี้ความรักครูเคยโพสต์ในเรื่องของความรักในเพจของครูแล้วนะคะการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นพลังงานพลังงานที่มันจะสามารถส่งให้คนอื่นได้คุณจะทำให้คนที่วิ่งหาความรักจากคนอื่นตลอดเวลาน่ะคุณรู้มันไม่ได้มีเสน่ห์โอเคสังเกตไหมคนที่มีคนติดเยอะๆจะเป็นคนที่รักตัวเองคุณดูคนที่อ่ะคุณสังเกตเพื่อนๆก็ได้คนไหนที่มันดูไม่ค่อยแคร์ใครมันแคร์แต่ตัวเองโอ้โหเพื่อนติดชะมัดเลยคุณสังเกตดีๆแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเห็นแก่ตัวนะคะคือเขามีความรักบางอย่างที่มันดึงดูดคนให้เข้าหาเขาอะเพราะความรักที่เขามีในตัวเองมันล้นเหลือจนเขาแผ่ให้คนอื่นเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักตัวเองสำคัญมากแล้วความรักทำให้โลกนี้เคลื่อนไปข้างหน้ามันคือพลังงานโอเคโหดีใจมากๆครูคุยก็ไม่ได้ทักทายคนที่เข้ามากดหัวใจรัวๆคุณไอเดียสวัสดีค่ะโอเคโอ้ทัศนียาดีนะที่ครูบอกก่อนไม่งั้นคิดว่าเป็นอย่างอื่นโอ้คุณเบลสถูกหวยเหรอคะโอ้ congratulations ดีใจมากๆจากวงล้อปลดล็อกหรือเปล่าฮะแล้วใช้ท่า acting ของครูไหมเพราะว่ามีหนูทัศนียาบอกว่าเรียนวงล้อปลดล็อกจากครูรุ้งแต่มาเอาแอคเขาเรียกว่าอะไรใช้การจินตนาการที่ครูรุ้งสอนเป็นอย่างดีแล้วก็ศึกษาเป็นอย่างดีเสร็จแล้วปรับใช้กับตัวเองทีนี้มาแอคติ้งแบบครู ก็คือใช้ครู2คนนี่ก็ฉลาดมากนะเก่งมากเลย ก็เรียนวงล้อกับครูรุ้งแล้วมาแอคติ้งกับครูเพื่อแบบว่าประมาณว่าฉันมีความสุขฉันอารมณ์ดีอยากจะบอกว่าใครที่อยากมีความสุขถ้าคุณมีความสุขแบบง่ายๆไม่เป็นให้นึกถึงภาพของคนที่มีความสุขแล้วคุณสังเกตว่าเขามีความสุขยังไงเขาวางท่ายังไงให้pretend to be happy มันการเสแสร้งเนี่ย act as if เนี่ยมันเสแสร้งพอเสแสร้งไปแล้วมันเชื่อคุณจะเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคยิ่งคุณเสแสร้งว่าคุณมีความสุขคุณจะมีความสุขเพราะท่าทางคุณมันเปลี่ยน your motion your movement การเคลื่อนไหวของคุณโอเคคุณสริพรสวัสดีค่ะคุณกมอนกมอนโอ้คุณวาวาสวัสดีค่ะก็เจอกันแล้วคุณวาวาครูเรียกแล้วนะโอเคโอ้คุณประกาศสิทธิ์บอกว่าคุณมีความสุขหรือยังยิ้มหรือยังร้องเพลงหรือยังต้องร้องเพลงท่านแนะนำครูนี่ชอบร้องเพลงให้แฟนเพจฟังเป็นประจำเลยเมื่อวันร้องจนดึกดื่นฮะแล้วก็เพลินมากจนไม่ได้ดูเลยว่ายังมีหรือว่าบางทีร้องกล่อมก็มีแต่ว่าทุกครั้งที่ร้องก่อนส่งทุกคนเข้านอนนี่ก็คือเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนฝันดีครูมั่นใจโอเคสงบสบายใจโอเคเดี๋ยวครูจริงๆแล้วเขาบอกหลายอย่างนะคะก็มีวิธีที่ทำให้คุณที่ครูโน้ตไว้พอที่จะสรุปให้ก็สำคัญที่สุด meditation ที่อาจารย์บัณฑิตพูดเมื่อวานนะคะ meditation แล้วก็
มีอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณต้องอ่านทุกๆวันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็ได้โอเคการอ่านหนังสือก็ช่วยยกระดับไวเบรชั่นได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูคิดว่าวันนี้เคล็ดลับแล้วก็เรื่องเล่าที่ครูเล่าบอกไปคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีความรักให้ตัวเองมากๆเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วก็ความรักที่คุณมีล้นเหลือในตัวเองนึกถึงแก้วน้ำที่มันเต็มอ่ะมันจะแบบว่าแผ่ให้คนอื่นได้ส่งให้คนอื่นได้แล้วดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาหาตัวด้วยไม่ต้องไปวิ่งหาความรักเมื่อก่อนครูชอบวิ่งหาความรักมากไม่ใช่ความรักต่อผู้ชายนะคะอันนี้ดิฉันไม่ทำเพราะว่าไม่รู้แต่ว่าความรักที่มีต่อคนอื่นบางทีวิ่งเอาใจคนอื่นมากไม่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยเราลืมตัวเองโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราลืมเราไปเอาใจคนอื่นคนอื่นเห็นค่าเราไหมส่วนใหญ่ไม่นะเขาจะปฏิเสธเราเขาจะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่ทำให้เราผิดหวังเพราะเราไปหวังว่าเขาจะดีกับเราในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากการที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วใครจะมาเห็นคุณค่าเราใช่ไหมคะโอเคทุกคนได้ประโยชน์ครั้งนี้ครูมีความสุขมากแล้วก็จะบอกว่าคนที่ติดต่อถามครูมาเรื่องออดิโอบุ๊กเพราะอยากจะให้เสียงครูเข้าไปอยู่กับทุกคน ครูก็สัญญาว่าจะทำให้ไม่ช้าไม่นานเร็วนี้นะคะออดิโอบุ๊กถ้าใครจะเอาเสียงครูไปเป็นเพื่อน ครูก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกเรนวิวก็คงจะได้ประกาศบอกทุกๆคนถ้าได้ออกมาก็เดี๋ยวจะบอกนะคะขอบคุณที่เข้ามาถามแล้วก็เรื่องคอร์สเรียนก็เดือนหน้าครูถึงจะได้เปิดนะคะก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อีกก็ทุกอย่างที่ครูศึกษาแล้วก็เตรียมข้อมูลก็มันเจ๋งมากคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนชีวิตทุกๆคนเหมือนที่กำลังเปลี่ยนชีวิตครูอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนมีระดับไวเบรชั่น600,000 700,000 1ล้านหรือ infinity แต่ระวังนะคะ infinity นี่เขาก็เตือนอยู่เหมือนกันว่าบางคน infinity คือจิตไปเดินเล่นข้างบนแล้วไม่กลับเพราะฉะนั้นต้องอันนี้ต้องแบบว่าเข้าสมาธิในทางลึกมากๆโอเคโอเคโอ้ดีใจสุดสักเพลงไหมคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกคนนำไปใช้แล้วก็มีความสุขโอเคโอเคบ๊ายบาย Have a good night คิดถึงแล้วก็สวัสดีนะคะราตรีสวัสดีค่ะ